ับหรือองค์สดาสิวะเนี่ยดึกแมทนี่มันมีการให้จากญี่ปุ่นคงสร้างมาหลายร้อยปีคุณลองไปดูแล้วเปลี่ยนครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เรียกว่าตำบลมหาราชอำเภอมหาราชดีกว่าเนาะแล้วก็นั่นเขตติดต่ออำเภอมหาราชกับบางมหันเนาะผมไม่รู้ว่ามันขึ้นกับอำเภออะไรเอาถือว่าเป็นบางมหันแล้วกันเห็นกล้องบอกว่าอยู่บางมหันคือมีคนส่งพิกัดวัดล้างมาวัดนึงเขาบอกว่าชื่อวัดหงเนาะแต่ข้างหน้ามันชื่อวัดหงแต่ข้างหลังเนี่ยที่ผมเดินเข้ามาดูเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามันจะใช่วัดล้างหรือเปล่าเขาไม่รู้เพราะบางทีเขาก็คือที่ถามเขาตะกี้เนาะแต่คราวนี้มันหาทางเข้าไม่ได้เขาบอกมีทางเข้าตรงนี้ในป่าเนี่ยแล้วก็มันค่อนข้างรกเนาะซึ่งเราไม่ค่อยได้ตามหาวัดล้างนานแล้ววัดเนี้ยยังไม่ได้ขึ้นกับทะเบียนกับกรมศิลปากรเนาะเราก็ไม่รู้ว่าวัดนี้จริงๆแล้วชื่ออะไรแต่ว่าเราเรียกวัดหงเพราะว่ามันอยู่หลังวัดหงเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันเนาะรกมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมาตามผมมาดีกว่าเนาะมาตามผมมาแล้วก็หมามุ้ยด้วยนะครับรกมาเดี๋ยวตามมาดูเนี่ยปุบปุบเนี้ยมันก็จะไม่เจออะไรเนาะโอเคแล้วผมมีที่มาเล่มนึงเนาะก็สำรวจก่อนเลยคืออย่างนี้วันนี้ก็มีไม่ค่อยมีคนจะเข้ามาเท่าไหร่เนาะร้อนความร้อนร้อนร้อนไหมร้อนมันไม่มีลมเลยมันไม่มีลมวัดนี้เดี๋ยวเราพาไปดูนะอยู่บนโคกนะครับอยู่บนโคกแล้วก็มีน้ำล้อมรอบเนาะคือวัดนี้คงจะมันไม่ได้ผ่านลำคลองนะมันก็เลยต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคเนี่ยแล้วก็เขาอาจจะมีการขุดแต่คูนี่ผมไม่ทราบว่าขุดยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะหรือว่าจะขุดเดิมอยู่แล้วโดยที่พี่มีพระบัวสดเนี่ยล้อมรอบเนี่ยที่เขาเรียกว่าอุทกสิมาเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะดูจากเที่ยวโดนขึ้นมาก็แทบจะโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยเพราะขึ้นมาตอนนี้มันก็ไม่เหลืออะไรเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวตามผมมาที่อันนี้ดูจากอิฐเนาะอิฐเป็นอยุธยายุคกลางนะครับอิฐใหญ่มากนะครับอิฐค่อนข้างใหญ่เนาะนี่อิฐค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นอยุธยายุคกลางๆนะครับเป็นอยุธยายุคกลางๆดูได้เลยเนี่ยอันนี้คือวัดล้างแน่นอนอยุธยายุคกลางๆนะครับแล้วก็ผ่านการเรียกว่าขุดค้นมาอย่างยาวนานนะครับอันนี้ในที่เราส่วนที่เราอยู่เนี่ยถือเป็นโคกพระอุโบสถครับถามว่าทำไมมีเป็นพระอุโบสถเดี๋ยวหาหลักฐานว่าเป็นการเป็นพระอุโบสถไหมเนาะเราก็เดินมาเรื่อยรกมากเลยเนาะรกครับรกไม่เคยรกของจริงนี่นะครับเราจะเห็นเนี่ยเป็นอิฐเต็มเลยอิฐเนี่ยอิฐเต็มเลยเนาะอิฐเต็มเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นอิฐเลยเนี่ยเรามาเห็นแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เราเห็นอิฐแล้วอิฐค่อนข้างจะใหญ่นะครับอิฐค่อนข้างจะใหญ่มากเนาะเนี่ยบริเวณที่เราอยู่เนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นพระอุโบสถนะครับสันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถแล้วก็ดูจากอะไรเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ส่วนของเสาอันนี้นะครับอิฐเนี่ยอิฐคือมันเสาจะเป็นวงกลมใช่ไหมเสาจะเป็นวงกลมแล้วอีกช่วงอิฐเนี่ยที่ก่อเป็นเสาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4ชิ้น1 2 3 4อันนี้มาต่ออันนี้คือหลักฐานว่าอีบนตัวนี้เป็นพระอุโบสถแต่มีการรื้อถามว่ารื้อเนี่ยอาจจะเป็นสำนักพุทธสมัยโบราณเนาะสำนักพุทธสมัยโบราณที่ว่าให้คนมารื้อเอาอิฐไปขายได้กับชาวบ้านไปขอสำนักพุทธที่จะสร้างวัดเขาก็เลยให้เอาอิฐเนี่ยไปสร้างวัดได้อันนี้คือส่วนชิ้นเสาอันนี้เป็นหลักฐานเนี่ยชั้นดีเนาะว่าเป็นชิ้นส่วนของเสาแล้วก็บริเวณนี้ก็คือนี่อิฐเต็มเลยนะครับเนี่ยอิฐบานเลยเนี่ยอิฐเต็มเลยเนี่ยเนี่ยอิฐใช่ไหมอิฐทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าไม่เหลือเขาโครงอะไรแล้วรู้อย่างเดียวว่าเป็นวัดสถานนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นวัดอันนี้สูงสุดนะครับนี่สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์แต่ว่ามีการขุดค้นเนี่ยมันมีหลุมในการขุดค้นอยู่เนาะ
นะครับอันนี้คือเป็นส่วนทั้งพระอุโบสถเลยเนี่ยเนาะเนี่ยอันนี้เราเห็นชัดเลยแล้วก็อันนี้เราจะเห็นเนี่ยอันนี้เราจะเห็นแนวอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้เป็นฐานที่ฐานว่าแม่พูดยากอันนี้มันทิศตะวันออกใช่ป่ะแต่ทิศตะวันตกพระประธานเราต้องหันหน้าเข้าออกไปริมน้ำด้วยก่อนหรือว่าหน้าไปข้างนู้นตรงนี้อาจจะเป็นเจดีย์หรือยังก็ไม่ทราบเดี๋ยวเพราะมันมองเขาโค้งไม่ออกเลยนะครับแต่ว่ามันมีแนวอิฐอยู่เอกลงมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีแนวอิฐการเรียงอิฐซ้อนอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยการเรียงอิฐอยู่เนี่ยนี่นี่อันนี้คือการแนวเรียงอิฐการอิฐตลอดแนวเดี๋ยวผมตัดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเผื่อสมมติถ้าใครอยากตามรอยก็มาได้นะมาได้แต่อยู่หลังวัดหงส์นะครับเดี๋ยวผมทำทางไว้ให้ตัดไว้ให้ก่อนมันจะได้ไม่รกมากเนาะเนี่ยอันนี้เราเห็นการแนวเรียงอิฐนี่กองนี้เลยแนวเรียงอิฐนี่ครับเนี่ยเป็นแนวเรียงอิฐเป็นพระอุโบสถหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือไม่ก็เป็นพระองค์พระเจดีย์เนาะแล้วก็โอ้โหวันนี้นี่พุ่งเทขนาดไหนนะตัดเข้าไปกล้องตามพี่เข้าไปเลยนี่คือเป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกอะไรอะโคกของวัดนะครับแล้วบริเวณนี้เป็นน้ำล้อมรอบหมดเลยน้ำล้อมรอบนี่ผมไม่รู้ว่าเขาขุดสมัยโบราณหรือขุดตอนหลังนะผมไม่แน่ใจผมก็ยังไม่เคยเจอแถวชาวบ้านแถวนี้เลยนะครับแต่ว่านี่อันนี้เราเห็นแนวของการเรียงอิฐนะครับแนวการเรียงอิฐเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงว่าเอกตัดแป๊บนึงตึบนี่มีดเห็นไหมตึบเราถางให้ดูเลยถากถางให้ดูนะเนี่ยครับเราจะเห็นแนวเรียงอิฐแนวการเรียงของอิฐเห็นไหมมาเยนี่เลยนะครับมาเยนี่เลยจะเห็นการเรียงแนวของอิฐชัดเจนแล้วตัวนี้จะเป็นโคกสูงขึ้นอาจจะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่เนาะเดี๋ยวค่อยว่าแต่ว่าต้องถ้าดูให้แน่ต้องมีการขุดแต่งแต่วัดนี้มันไม่มีการขุดแต่งเลยไงตอนนี้รู้สึกว่าขึ้นทะเบียนหรือยังก็ไม่รู้เพราะว่ากรมศิลปากรไม่ได้มาปักป้ายเพราะได้มาปักป้ายนี่แสดงว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นนะครับอาจจะเป็นวัดล้างเพราะว่านี่อยู่แถวเขตอำเภอบางปะหันก็คืออยู่นอกกรุงศรีอยุธยาเนาะเพราะว่ามีหลายคนถามว่าอโยธยากุ๊กออกนอกแนวไปแล้วไม่มาสำรวจวัดล้างไปแล้วที่ไม่มาสำรวจก็คือมันรกนะครับแล้วช่วงหน้าฝนแล้วมันจะรกมากและนี่สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถแน่นอนเพราะว่านี่คือชิ้นส่วนพระอุโบสถนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนของใบเสมาเนาะนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนใบเสมาใบเสมานี่เป็นใบหินหินทรายแดงนะครับเป็นใบเสมาหินทรายแดงนะครับเป็นใบเสมาหินทรายแดงนี่นะครับเป็นใบเสมาหินทรายแดงและอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของเสาเนี่ยไหมเสาอันนั้นนะมันจะมีชิ้นส่วนของเสาอีกอันนึงเห็นไหมที่ไปอยู่ตรงนู้นน่ะและอันนี้ก็คือเป็นงานนะครับเป็นชิ้นส่วนของอาคารหรือไม่ก็ตัวฐานชุกชีนะครับที่เป็นเรียกอะไรอ่ะเอกฐานนี้ที่เป็นก่ออิฐแล้วก็พอกปูนเนาะแต่อันนี้ชัดเจนเลยนี่เป็นส่วนของใบเสมานะครับนี่ส่วนใบเสมาใบเสมาหินทรายแดงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอยุธยายุคกลางๆถึงต้นๆน่ะนะประมาณนั้นอันนี้ชิ้นส่วนอันนั้นอาจจะเป็นไหล่พระหัวไหล่พระหรือไม่ก็หัวเข่านะครับอันนี้เราเห็นเนาะเป็นโค้งๆเนาะเราพอจะสันนิษฐานได้ประมาณแค่นี้เองนะครับเพราะว่ามันล้างมานานหลายร้อยปีแล้วเนาะเราก็แทบจะไม่เห็นนะครับอย่างบริเวณหินอย่างเงี้ยมันเป็นหินที่มนุษย์นำเข้ามานะครับแถวนี้บริเวณนี้ไม่มีชิ้นส่วนของหินนะอันนี้คือแทบจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วแต่นี่เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าบริเวณนี้ก็คือเป็นพระอุโบสถเพราะมีใบเสมาถ้าตามใดที่มีใบเสมาจะเป็นพระอุโบสถนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนโค้งเห็นไหมหินทรายแดงเนี่ยมันเป็นยุคยายุคต้นๆหรือนะน่าจะเป็นยุคยาค่อนข้างยุคต้นๆมันมีหลายชิ้นนะที่เป็นหินทรายแดงนะครับขนบที่เป็นหินทรายแดงหินทรายแดงเนี่ยเขามาจากทางราชบุรีเนาะบ้านอยุธยามาจากราชบุรีครับเอาหินมาแกะเป็นใบเสมาแล้วก็มาสร้างเป็นวัดเนาะโหค่อนข้างร้อนเดี๋ยวพาไปตรงนี้ต้องระวังหน่อยโอ้ร้อนอันนี้คือเป็นโคกเลยเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นก่อนสงสัยจุดต้นโพเดี๋ยวพาไปดูซิว่ามันมีอะไรไอ้ตัวนี้ก็ระวังไอ้ต้นนี้คือไอ้ต้นที่เขาทำเอามาทำไม้กวาดบางคนเขาเรียกต้นไม้กวาดสมัยโบราณเนี่ยคือตอนเด็กๆผมก็มาตัดนะมาตัดแล้วก็เอามัดทำเป็นตัวเรียกทำไม้กวาดกวาดลานข้าวอ่ะเนี่ยเรียกไอ้ต้นทำไม้กวาดมันไม่ค่อยเจอนะเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเป็นดงเลยสมัยก่อนเลยไม่เหลือแล้วเนี่ยเขาต้นทำไม้กวาดกันเอ๊ะเข้ามาดีนะเดินดีๆนะเว้ยไอ้กล้องด้วยเดินดีๆอันนี้วัดนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ
ก็ถือว่ามันเป็นทริปหนึ่งเขาเรียกอะไรมาผจญภัยมาดูวัดล้างก็ไม่รู้ว่าใครปลูกมะละกอไว้เนาะโอ้ยร้อนเอาเรื่องเลยเอาเรื่องบอกเลยว่าเอาเรื่องร้อนเอาเรื่องนะครับร้อนเอาเรื่องนะครับร้อนเอาเรื่องก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็ยังไม่แทบไม่เห็นอะไรเลยนะมานี่ก็เห็นแต่ต้นอันนี้ต้นโพวะเอกต้นโพนะต้นโพใหญ่ใช่ละอายุเป็น100ปีก็เป็นอิฐเนาะส่วนใหญ่ต้นโพบริเวณพวกนี้มันก็แปลกอย่างหนึ่งชอบคุมพระเจดีย์ไว้คุมพระเจดีย์ไว้นี่อันนี้ก็คือส่วนชิ้นส่วนของเสานี่ไงนี่ก็ชิ้นส่วนของเสาอีกอันนึงคือบางคนจะอาจจะเห็นอิฐได้นี่มันคืออิฐชิ้นส่วนของอะไรปะคือเราต้องมองให้ออกว่ามันคือชิ้นส่วนของอะไรนะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนของเสาเนาะเป็นชิ้นส่วนของเสานะครับชิ้นส่วนของเสาเดี๋ยวขอเข้ามาลาโทษนะจ๊ะที่ตัดต้นบางต้นไม้ก็จะมารบหลู่รู้หมิ่นนะครับมาสำรวจทางวิชาการให้คนรุ่นหลังๆได้รู้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงอึ๊บให้นู้นก่อนมีต้องเข้าสำรวจต้องมีมีดติดมาเข้ามาถักถางเข้ามาละคือน่าจะเป็นบริเวณที่คุมพระเจดีย์ไว้นะจากการสันนิษฐานนะครับคุมว่าแล้วก็มีชาวบ้านก็เอาผ่าสารพระภูมิมาทิ้งเหมือนเดิมอันนี้เป็นวัดล้างที่ยอดฮิตทอฮิตแล้วก็ต้องเอาสารพระภูมิมาทิ้งนะครับส่วนใหญ่วัดล้างดูจากบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นเวิงมีน้ำล้อมรอบหรือสมัยก่อนอาจจะขุดไว้เพื่อกั้นอาณาเขตของวัดก็ได้นะครับอันนี้โอ้ยเหนื่อยไหมเอกเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทำมาง่ายๆนะทิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อ่ะไม่ได้เตรียมเนี่ยไม่ได้เตรียมมาเลยเนอะเอาทางเท้าแตะเขาดูเลยดิกล้องคนขาสั้นเนี่ยมันดูเด็กมีผมอ่ะค่อยนี้หน่อยเนาะนี่ก็คือทิปวัดล้างวัดหนึ่งแต่ก็อยากให้กรมศิลปากรมาช่วยสำรวจดูหน่อยนะครับว่ามันเป็นอะไรเนาะว่ามันเป็นสมัยไหนอะไรเงี้ยแต่ตัวสันนิษฐานผมสันนิษฐานว่าเป็นยุคยาอย่างต่ำคือยุคยายุคกลางแต่ไม่ใช่ยุคยายุคปลายแน่นอนนะผมสันนิษฐานเนาะนะครับแล้วก็มีการล้างนะครับครั้งกรุงแตกนะแล้วก็ไม่มีการตั้งฐานอาจจะมีการวัดนี้อาจจะชื่อวัดหงก็ได้เนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกย้ายวัดหรือกล้องเนาะย้ายวัดแล้วก็ไม้นี่ใหม่โอ้โหมดแดงปะเหอะมดแดงเฝ้ามะม่วงโอ้โหไม่ไหวมดแดงปลาเอกมดแดงมดอื่นยังพอทำมามดแดงไม่ได้มารบดูหมิ่นนะไหมนะครับผิดพลาดทั้งใดขออภัยด้วยนะจ๊ะนางไม้จ๋าอันนี้อีกหน่อยก็คงจะต้นใหญ่เนาะคู่วัดไปอีกหน่อยจะเปลี่ยนเป็นวัดมะละกอก็ได้เอกตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็ได้จริงโอ้โหเนี่ยไอ้นี่มดแดงมดแดงไหมกล้องฮะมานี่มาคือหลายๆสิ่งหลายอย่างเนอะถ้าคุณมาดูวัดล้างคุณต้องดูให้หมดอิฐหินปูนทรายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณเก็บหลักฐานได้ผมว่าถ้าคือมีการขุดแต่งขึ้นมาเนี่ยเราจะพบอะไรที่เยอะนะแต่ตอนนี้เราจะไม่พบอะไรที่มีอะไรที่แบบที่เรียกว่ามีค่าเท่าไหร่แต่ว่าครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าวัดเนี่ยถ้าเรามีการขุดแต่งโดยกรมศิลปากรเนี่ยอาจจะเจออะไรที่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเยอะไปดีกว่าไปนะครับไปสำหรับวันนี้ก็คือเราไม่ได้เตรียมตัวกันมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโยชิยากรุ๊ปนะครับทำคลิปดีๆทำคลิปแปลกๆที่ให้พวกท่านดูวัดที่ท่านไม่เห็นท่านจะได้เห็นเนาะแล้วก็กดติดตามเพจโอ้ย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 ผมบอกกดตามเพจโอ้ไม่แม่งมดกัดกดติดตามเพจผมด้วยนะแล้วผมโอ้ยนะกดติดตามผมด้วยแล้วก็สำหรับคนสนับสนุนก็เหมือนเดิมนะครับไปก่อนมดที่หมายด้วยเยอะกูไปแล้วโอ้ยไม่ไหวก็โอ้ยยกมดเยอะแล้วเร็วเร็วเร็วเข้ามันตามมาดิเดี๋ยวแม่งโดนจับตัวไปคุณลองไปดูแล้วเปลี่ยน